ะคะ8พรรคการเมืองก็ได้แถลงเรื่องของการเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลแล้วและขณะนี้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลก็ได้ตอบคำถามถึงวิธีทางที่จะทำให้ทั้ง8พรรคนี้ก้าวสู่ทำเนียบรัฐบาลได้ค่ะท่านบอกว่าในการตัดสินใจของท่านไม่ใช่เป็นเรื่องว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคก้าวไกลนำ8พรรคร่วมนะคะแถลงเรื่องของการตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยของประชาชนโดยขณะนี้ทั้ง8พรรคก็มีส.ส.รวมกัน313คนค่ะและมีแถลงการนะคะของ8พรรคขอบคุณทุกคะแนนเสียงซึ่งเป็นความหวังและความเปลี่ยนแปลงของประเทศโดยเขาให้คำมั่นนะคะว่าทั้ง8พรรคจะเดินหน้าทำงานอย่างซื่อสัตย์ค่ะทั้งนี้ก็มีการออกแถลงการ3ข้อนะคะว่าทุกพรรคทั้ง8พรรคนั้นจะหนุนนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศค่ะและข้อ2ค่ะจะร่วมกันทำ MOU ในการจัดตั้งรัฐบาลและจะมีการแถลงรายละเอียดในวันที่22พฤษภาคมนี้ซึ่งจะเป็นแนวทางเรื่องของการแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตการเมืองและสังคมที่ผ่านมาค่ะและ3เรื่องของการตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อเปลี่ยนผ่านรัฐบาลและเขายังให้คำมั่นนะคะว่าหลังจากนี้จะมีการตั้งรัฐบาลกันได้ค่ะสำหรับคำถามนี้นะครับในนามของเพื่อไทยผมก็ชื่อราศีแก้วนะครับเรามี141เสียงนะครับในพรรคที่เราร่วมกันจัดตั้งร่วมกับพรรคแกนนำคือก้าวไกลใหม่จะทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ต่ออำนาจของประชาชนและเราจะเป็นรัฐบาลของคนไทยทุกคนทุกพรรคประกาศจะตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยของประชาชนร่วมกันดังต่อไปนี้ครับข้อที่1ทุกพรรคเห็นชอบที่จะสนับสนุนหัวหน้าพรรคก้าวไกลผมพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ตามเสียงข้างมากจากผลการเลือกตั้งของประชาชนข้อที่2ทุกพรรคจะร่วมกันจัดทำข้อตกลงร่วมหรือที่เรียกว่า MOU Memorandum of Understanding ในการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อแสดงถึงแนวร่วมในการทำงานร่วมกันและวาระร่วมของทุกพรรคและจะแถลงต่อสาธารณชนในวันที่22พฤษภาคมที่จะถึงนี้เพื่อแก้ไขวิกฤตทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมข้อที่3ครับทุกพรรคจะจัดตั้งคณะทำงานเพื่อเปลี่ยนผ่านรัฐบาลเพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถบริหารราชการแผ่นดินต่อจากรัฐบาลเดิมได้อย่างไร้รอยต่อตอนนี้อินไซต์จากคนวงในเมื่อวานนี้นะคะได้เล่าว่ามีการหารือกันเรื่องของการตั้งรัฐบาลคุยกันเรื่องนโยบายค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ลงในรายละเอียดหลังจากนี้จะมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมายกร่างนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของพรรคก้าวไกลค่ะซึ่งพรรคก้าวไกลก็จะส่งนางสาวสิริกัญญาตันสกุลร่วมคณะทำงานและก็ยอมรับนะคะว่ามีการคุยกันเรื่องของการแก้ไขมาตรา112ซึ่งแต่ละพรรคก็ต่างเห็นว่าเป็นเรื่องที่จะต้องไปว่ากันในสภาค่ะทั้งนี้นะคะวงถกยังไม่ได้คุยกันเรื่องของโควต้าตำแหน่งในครม.หรือว่าตำแหน่งประธานรัฐสภาหรือประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะสำหรับดีลตั้งรัฐบาลภายใต้แกนนำของพรรคก้าวไกล8พรรค313เสียงประกอบไปด้วยพรรคก้าวไกล152เสียงเพื่อไทย141เสียงประชาชาติ9เสียงไทยสร้างไทย6เสียงเพื่อไทยรวมพลัง2เสียงและพรรคเป็นธรรมเสรีรวมไทยพลังสังคมใหม่อีกพรรคละ1เสียงค่ะโดยพรรคก้าวไกลนะคะยังคงต้องหาเสียงหนุนเพื่อให้นายพิธานั่งนายกอีก63เสียงค่ะจาก313เสียงที่มีอยู่ที่มีเสถียรภาพในการทำงานรัฐบาลแต่ว่าจะผ่านด่านโหวตนายกได้หรือไม่ก็อยู่ที่การเจรจาโน้มน้าวของคณะทำงานค่ะซึ่งขณะนี้นะคะก็ยังเป็นช่วงของการถามตอบของแกนนำแต่ละพรรคการเมืองเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลมีแนวโน้มมีอุปสรรคอย่างไรหรือไม่โดยเฉพาะด่านของสวที่จะต้องมีเสียงสนับสนุนให้ได้376เสียงขึ้นไปค่ะค่ะขอบคุณยานีค่ะ